ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องบุปผาวิธีทำวุ้นลอดช่องเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมลอดช่องใบเตยคนให้เข้ากันตักวุ้นลอดช่องลงในแก้วเสิร์ฟพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นบุปผาใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟและคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนผสมสีผสมอาหาร3ส่วนอีก1ส่วนไม่ต้องผสมสีใช้ช้อนตักวุ้นกะทิสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้เล็กน้อยให้แทรกบริเวณกลีบดอกไม้จากนั้นใส่วุ้นกะทิสีต่างๆจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเรียงวุ้นบุปผาลงในแก้วที่มีวุ้นลอดช่องรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องบุปผาเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือก